อ่ะสวัสดีครับวันนี้อันนี้พี่ต้นน้องแม่นกวันนี้เรามารีวิวรถเล็กๆของพี่ต้นซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงกระบะทรายให้พี่ต้นดูนะคะพี่ต้นวันนี้มาบ้านยายใช่ไหมลูกมีรถมาหลายคันเลยมีอะไรบ้างให้เพื่อนดูซิเอาคันไหนก่อนเลยคันนี้ก่อนเลยไม่เห็นลูกนี่เอาให้เพื่อนดูนี่ไงคันนี้ดับเพลิงเป็นรถรถดับเพลิงเหรอเป็นรถบรรทุกน้ำรถดับเพลิงมันสามารถยกได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปพี่ต้นเล่นซ้ายนะคะต่อไปคันไหนเอ่ยพี่ต้นคะคันไหนมารีวิวให้เพื่อนดูให้หมดก่อนแล้วค่อยไปเล่นซ้ายลูกคันนี้นะคันนี้คันนี้รถโม่ปูนขนาดจิ๋วนะคะผสมปูนมีคนขับด้วยนี่คนขับสามารถหมุนหมวกได้ด้วยเห็นไหมหมุนหัวได้นี่อันนี้นะคะรถผสมปูนหมุนได้นะคะหมุนได้คันที่3คันที่3รถอะไรลูกพี่ต้นเอาคันไหนดีเอาอันนี้รถบรรทุกกระบะนะคะรถบรรทุกกระบะอันนี้รถปูนแล้วยกได้รถปูนไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยไปลงพร้อมกันได้ไหมนี่ครับนี่นี่นะคะต่อไปคนเล่นเอาอันนี้รถกระบะนะคะอันนี้ก็กระบะเหมือนการรถบรรทุกทรายนะคะยกดำได้นะคะยกดำได้แล้วอันนี้มีฐานตักข้างหน้าด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอานี่นะคะยกทิ้งได้เลยคันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วครับนี่ต่อไปอันนี้นี่คันนี้รถอะไรเอ่ยคันนี้พี่ต้นอันนี้รถแม็กโคนะคะตักได้นี่ตังแรกตังนี่นะคะนี่นะคะรถแมคโครรถแมคโครนะคะตักนี่นะคะรถแมคโครต่อไปคันนี้นะคะคันนี้อันนี้ก็รถผสมปูนนะคะรถผสมปูนปูนหมุนได้นะคะหมุนได้ตั้งแยกเอาผสมปูนนี่นะคะต่อไปอันนี้ไปโรงเรียนต่ำเป็นรถไถยางครับนี่รถไถเพื่อนดูก่อนหรือนี่รถไถนะครับนี่เป็นนี้นะคะรถไถแต่อันนี้ใส่ฐานผิดอันนี้ไปลงทรายใช่ไหมลูกอันนี้รถเคนนะคะไว้ยกมันเข้าออกได้ดึงนี่รถเคนนะคะเดี๋ยวสิครับลูกนี่ให้เพื่อนดูก่อนรถเคนนี้นะครับเสร็จแล้วคันสุดท้ายอันนี้รถบันไดรถบันไดรถบันไดนะคะรถบันไดแต่บันไดมันหายไปแล้วอันนึงใช่ไหมลูกปกติมันมี2อันเดี๋ยวพี่ต้นจะเอาไปลงทรายให้เพื่อนๆได้ดูนะนี่พี่ต้นเอารถมาลงทรายแล้วเต็มเลยพี่ต้นเล่นให้เพื่อนดูหน่อยครับอ้าวรถลงไปในทรายเลยรถเคนจะช่วยได้ไหมรถเคนจะช่วยรถคันเล็กได้ไหมรถคันเล็กจมทรายรถเคนพี่ต้นช่วยได้ไหมดูสิช่วยได้ไม่ได้ยกขึ้นมาแล้วพี่ต้นจะช่วยรถน้อยแล้วยกเก่งมากโอ้มันคว่ำเลยพี่ต้นทำไงดีเนี่ยทำไงดีเนี่ยโอเค